จังหวะรถแข่งกันมา3 คันอ่ะนะก็วิ่งมาเรื่อยๆเราก็อยู่เลนสองนะอยู่เลนสองก็พอรู้ถึงตัวอีกทีนึงมองกระจกหลังเห็นแล้วว่ารถคันแข่งกันมาเร็วอ่ะก็มาชนท้ายผมอย่างจังเลยนะก็เกิดให้รถคันที่ชนท้ายผมเบี่ยงไปข้างหน้าเลยไปข้างหน้าเข้าเสาไฟใช่ไหมครับผมวิ่งรถพอเบี่ยงเสาไฟเลยเบี่ยงรถไปโดนเสาไฟฟ้าเลยนั่นแหละแล้วคุณขับครับคุณขับก็กระโดดตกมาจากรถเลยครับเด่นออกมาจากรถเลยครับถ้าไม่ออกมาจากรถน่าจะไม่รอดนะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้อาการเขานะว่าเขาเป็นไง